พระนั้นหลุดโลกเลยไม่ต้องมาทำอะไรโอเคไหมแปลว่าไอ้พวกร่างทรงคงเจ้าเนี่ยไปอ้างอะไรเนี่ยทิศมดรับรองทิศมดพระอรหันต์เขาไม่ได้ไปตรงนี้นะครับพระอรหันต์เขาจะไม่มาสถิตเสถียรใครนะครับพระอรหันต์ย้ำนะเขาไม่มาสถิตเสถียรใครแต่มนุษย์ทุกคนสามารถรู้ภาพภาวะของพระอรหันต์ตนนั้นสรุปมีแต่พระอรหันต์นั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์จบข่าวเห็นไหมสรุปคือมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนหมดตัวตนของตัวเรานั่นคือจบข่าวเหมือนกันนะโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ให้มันชัดๆอยู่ที่ตัวท่านนะมดก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมนะครับแต่ต้องวิวัฒนามาอีกนานไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนล้านปีพี่เนี่ยมาเป็นมนุษย์อย่างนั้นผมพูดภาษาเดียวกันนู้โอ้โหล่างยาวจังไอ้อันนี้ไฟจนดับหมดแล้วล่างโอเคครับสุดท้ายแล้วมั้งทีเนี้ยช่วยอธิบายเรื่องเหล็กไหลให้ฟังหน่อยศักดิ์สิทธิ์จริงไหมครับพวกตายเลยกันตอบว่าไงนะแต่ตอบว่าไม่มีมันก็ค้านของมนุษย์จังเลยนะครับขั้นจะตอบว่ามีมันอยู่ไหนทีเนี้ยผมก็ให้ดูสิผมก็ถ้าผมลูกไหลเหล็กไหลมีแน่นอนเอามาให้ดูสิผมก็ถ้าบอกว่ามีนะถ้าลูกบอกว่านี่ไงเด็กไหลเอาไม่ดูสิมันเป็นยังไงเห็นไหมครับผมก็แย่ถ้าบอกว่าไม่มีมันก็ค้านกับบางคนที่เขาเชื่อจังอยู่ตรงกลางก็แล้วกันเคยฟังให้ดีนะครับสมบัติเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นของใครง่ายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมถ้าถามลุงบอกนะมีแน่นอน 100% เกินต่างหากถามว่ามันอยู่ที่ไหนบางคนเท่าคน99คนก็ว่าได้มีอยู่ในเหล็กไหลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในเหล็กไหลเอาไงรู้ออกไปยังไงก่อนคำตอบสุดท้ายไม่ต้องต่อรองนะครับอย่าต่อรองนะคำพูดต่อไปนี้เด็ดขาดมากครับมีแต่เหล็กหลอกนะมีเหล็กหลอกเยอะเลยครับงั้นฟังให้ดีๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติของใครของใครมันเป็นมรดกของวงตระกูลก็ด้วยครับถามว่าเคยเจอไหมลุงหมอบอกว่าเคยเจอก็ใช่ที่ไม่เคยเจอก็ไม่ใช่ที่รู้ค่อนข้างจะแน่นอน 99% สมมติว่านี่คือเหล็กไหลนะมันเป็นของใครของใครเท่านั้นมันเป็นสายเขาเหมือนพันธุกรรมนะครับมันเป็นเหมือนพันธุกรรมเหมือนกับคำว่าสายพุทธเจ้านั้นนะไม่มีใครมาแทรกซ้อนพระพุทธเจ้าได้เจเนเรชันหรือสปีชีส์พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครมาแทรกซ้อนได้เลยครับมันเป็นสายของพระองค์มาเลยนะฮะพัทรกัปนี้มีอยู่5พระองค์1กากุสันโธโกนาคปโนกัสสปโคตโมและเพตรโยเป็นสายของพระพุทธองค์โดยแท้ไม่มีใครมาเชื่อมโยงได้เลยนะครับไม่มีใครเข้าได้เลยมันเป็นของใครของใครมันก็เป็นทุกเป็นพันธุกรรมหรือพันธุ์พิเศษอ่ะโอเคไหมครับเป็นพันธุกรรมโดยแท้นะฮะวิธีการพิจารณานะครับทำไมพระศรีเมตไตรบำเพ็ญมาสิบหกสงฆ์ใครจะมากับถามว่าในพัทธะกับเดียวกันนี่คือกับกุศลโทถามว่าบำเพ็ญมากี่อสงไขยง่ายๆก่อนตั้งต้นก่อนมันพ้นมีในคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้บำเพ็ญตนอยู่4อสงไขยแสนมหากับงั้นก็ถอยหลังเสียสงไข่นะกาโกสันโทบำพลแค่มาหนึ่งอสงไข่เองเห็นไหมทำไมถึงใช้เวลาน้อยจังเพราะว่าโลกใบนี้ก่อนๆนั้นมันไม่มีอะไรมากธรรมชาติแค่อยู่กับจิตมือเองเนี่ย
พระองค์เกิดมาก็สะสมมาเต็มร้อยอยู่แล้วมารับรู้เรียนรู้ทั้งโลกมันก็เป็นใช้เวลาน้อยนั่นเองจึงบรรลุธรรมสูงสุดโอเคไหมครับต่อมาในเมื่อมันเป็นสปีชีส์เดียวกันแปลว่าเจเนอเรชันเดียวกันมันเป็นพันธกรรมทานมาพระองค์ที่สองอุบัติมาเปรี้ยงก็ได้หนึ่งมาเป็นทุนเลยครับเป็นทุนเลยครับบอลทูบีมาเลยโอเคไหมครับนะสองได้มาจากหนึ่งก็ถ่ายเทกันด้วยวิธีอย่างนี้โอเคไหมครับทีนี้สองก็มาบำเพ็ญอยู่อ่ะเซซะว่าสองอสงอสงไขเห็นไหมแปลไหมทำไมกันเมื่อเวลาหมดวาระพระองค์ที่สองโกนาโกโนเนี่ยผ่านไปกัสสปะประธานที่องค์ที่สามก็ได้สองได้มาฐานมาจากสององค์ถัดมาเป็นฐานรองรับจึงมาอยู่ในการที่เรียนรู้ทั้งโลกใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าโลกมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะถึงขั้นสามประสงค์ไขนี่เป็นต้นพอมองเห็นไหมครับตอนนะครับองค์ที่สี่ก็คือสมณโคดมนะบำเพ็ญมาสี่สงไขแปลว่าเกิดมาปุ๊บทำในใจเห็นไหมมาทำเอาเพียงกี่ปีบอกไว้เลยนะกี่ปี39ปีเรียนรู้ทางโลก939ปีโอเคไหมน่าพอ30ใช่ป่ะใช่ไหมครับท่าน29เนาะ29มาเรียนรู้ทั้งโลก29ปีมีลูก1คนชื่อราหุลด้วยอ้าวเห็นไหมฮะเพราะว่ามันทุนเดิมบอลทูบีมาตั้งแต่เติมมาเรียนรู้ทางโลกจริงๆใช้เพียง29ปีไทยปีมนุษย์เนี่ยเห็นไหมครับจากนั้นก็ได้รู้เห็นไหมที่สุดแล้วออกเดินดงไงใช้เวลา 5-6 ปี35-36เป๊ะทำหน้าที่อีก45ปีทีนี้เห็นไหมครับกว่าจะได้พระอรหันต์มาทำหน้าที่แทนนับไม่ถ้วนนะครับมันจึงมีวันมาฆบูชาเกิดขึ้นโอเคไหมวันนั้นรู้ไหมพระเจ้าตรัสกับสาวกที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดที่บอกว่ามาชุมนุมกันไม่ต้องนั้นหมายความจริงนัดพระนักการยังไงพระอรหันต์เนี่ยตอนนั้นต่างหากไม่มีในบันทึกไม่มีบันทึกก็ไปบรรลัยก็ลูกหนอนเล่าให้ฟังเนี่ยนัดแง่แง่โอเคแต่เขานัดกันวิธีไหนล่ะโอเคอย่าไปไกลเดี๋ยวมันจะไม่จบนี่มันสี่ทุ่มกว่าไปแล้วเนี่ยก็ขอให้เข้าใจในกรอบนี้ทีนี้มาถึงพระเจ้าพระองค์ต่อไปพระศรีเมตไตรบำเพ็ญมาถึงไม่ต้องบำเพ็ญหาเลยก็บำเพ็ญต้องสิบอกสองขายอ่ะมันโอ้โหอันนี้แค่สี่สงไข่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้ไม่เกินสิบหกสงไข่โอเคนะครับถ้าผมจะให้ความรู้สึกอย่างนี้เข้ามาเป็นตัวที่จะค่อยๆพิจารณาดูนี่คือเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจถึงมันไม่ตรงกันก็พอ get into ได้บ้างไหม 1% 2% 3% เหล่านี้เป็นต้นก็ไม่มีที่แตกหักกันนะครับคือแต่ว่าเชื่อมโยงให้ฟังที่ผมบอกมาเพราะว่ามาไกลมากมานานมากเหลือเกินครับมันใช้เวลามากนานไงตั้งสิบหกสงไข่โถ่เอ้ยแมนบอยอธิบายความง่ายๆเลยมาถึงก็บรรลุเนี่ยโอเคไหมครับงั้นไปใช่ไหมครับสมุนเข้ามาก่อนเฮ้ยกับสามสายไงวิพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกนั่นแหละก็มาทำที่ก่อนมากวาดลานวัดก่อนเข้าใจไหมเออความหมายกวาดทำไมกริ๊บราบไม่รู้จะเป็นใครแต่งร้อยสองพันกว่าปีนโยมนะเกิดอีกกี่รอบตายกี่รอบเป็นผมไม่เกิดแล้วจ้าผมจะไปเวินใครบอกประตูช่องพระนิพพานไปเดี๋ยวนี้ไปมันคืนนี้เลยดิก็ฉายภาพขมากันเลยมีข้อแม่นะใหญ่ภาพขมาหลุดนะยุ่งเนี่ยพี่ก็แปลว่าตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะฮะก็คือความหมายก็คือตรงนี้เองถ้าเป็นไปได้นะทั้งหมดท่านมีความรู้สึกอย่าเชื่อดูหนอห้ามเด็ดขาดสิ่งนี้พระองค์ตรัสไว้ห้ามเชื่อ10ข้อ10ประการกรรมสูตรสิบข้องั้น
รู้เข้าใจและพัฒนาเองนะจะรู้เองตอนนั้นปัจจตังจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองทั้งหมดมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะที่จะเข้าสู่ภาวะชาติเนี่ยภาวนาไว้เถอะเป็นชาติสุดท้ายก็พอแล้วจ้ายากการอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ไม่มีหาให้มันมีไม่พอหาให้มันพอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอามันขึ้นใจเลยมีลูกต้องบอกเรียนมาเพื่อทำงานประกอบอาชีพไม่ใช่เอาใบปริญญามาอวดกันติข้างฝาไม่เอาไม่เอาเออได้ก็ดีแต่อย่าเรียนประกอบอาชีพประกอบอาชีพได้เวลา7ปีเอาอาชีพเป็นหลักเรียนรู้จากอากู Google ไงโอ้ย YouTube อีกต่างหากและที่นี่ก็ยังให้ด้วยหมื่นกว่าคลิปนะบ้านเราที่มาเรียนรู้แถวนี้แหละครับเอาพวกนี้เก็บเกี่ยวไปอาชีพทำไปออกไปครับฝากแรงมากเรื่องนี้นะครับพ่อเป็นห่วงนะครับอ้าวไม่จบอีกเหรอว้ายพอแล้วมั้งพี่นี่มัน 4:20 ไปแล้วนี่เป็นวันไปการนะวันนี้นะครับผมก็รู้ว่าทันมันผมก็มันเหมือนกันอ่ะแต่ขอแล้วท่านชัยยงคลจะมานั่งคอยนานนั่นจะต้องกลับวัดใช่ไหมท่านมาเพื่อประสงค์จะมาคุยกันเพราะว่ามันเป็นวันนี้ต้องมีงานมีการการขอเวลาขอไล่อ่านลงไม่ใช่คำถามแต่ขออ่านเขาหน่อยเชิญสามคำสุดท้ายครับเชิญเลยครับเอาถ้างั้นก็คุณจำนงบอกว่าวันนี้ขอบคุณมากครับคุณลุงวันนี้ได้ความรู้สนุกมากคุณมาดามบอกว่าสนุกมากๆครับวันนี้คุณพานุกรบอกคืนนี้เที่ยงคืนพรมน้ำมนต์รถบ้านมารีรมคลอง6คลองหลวงหน่อยครับตุ๊กตามหาทรัพย์บอกว่ารับพลังงานเสียงคุณลุงหนักมากๆค่ะคุณพานุกรบอกว่า18นี้ผมขอ1โต๊ะได้ไหมครับหมดหรือยังวงเล็บไม่อั้นขอให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละท่านแต่ละคนให้ได้นะครับที่ว่ามานี้นะครับความจริงผมก็มันนะครับผมมันตลอดเวลาอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไปเวลาผมเข้ามาทางลึกๆผมก็จะมันก็มีแอคนิดหน่อยนะครับจะถือแอคผมนะครับเพราะต้องการที่จะเร่งที่จะเร้าที่จะกระเช้ากระเย้าแย่บ้างประมาณนะยังไงก็ไม่หลุดภาษาไม่สุภาพเนาะก็คงไม่หลุดหรอกครับถ้าหลุดก็ขออภัยนะครับเพราะว่าตัวเราเองไม่ใช่พระอรหันต์เนาะจะได้มีสติตลอดเสร็จ24ชั่วโมงมั้ยเสร็จ26วินาทีงั้นก็เลยต้องไปตามกระแสที่ว่านี่โอเคนะงั้นก็ขออนุญาตสรุปอีกโดยส่วนตัวก็แล้วกันว่าคุณจำนงเรื่องเหล็กไหลก็เชื่อว่าชัดเจนนะมีแต่เด็กหลอกแล้วครับมันมีคนเดียวนะครับจำให้ดีเป็นวงตระกูลก็เลยครับค่อยถ่ายทอดเป็นใครก็เข้าไปก็ไม่ได้ก็จะกลับมาที่เดิมหมดนะครับบอกให้ทราบใครไปไหนก็ไม่รู้ขายไปใส่หีบใส่ห่อหาเนี่ยหายไปเรื่อยๆครับมันไม่ใช่ของเขาไงนะทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามาเลยโอเคไหมครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจมากอะไรก็ตามที่เป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วถ้าเราเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเราเป็นคนดีทำดีแล้วชั่วมาตลอดขอได้โปรดสรุปด้วยความว่าสิ่งที่มันออกจากเราไปนะวันนั้นของดีจะเข้ามาแทนที่นะวินาทีนี้ฟังทันหรือเปล่าไปเปิดฟังทีหลังได้ YouTube ประโถนอนฟังเมื่อไหร่ก็ได้โอเคนะขอบคุณมากนะลุงหอกวันนี้ได้ความรู้สนุกจังเลยโอเคครับคุณประคองนะครับคุณพานุกรอันวิลุงครับคืนนี้เที่ยงคืนขอฝนขอน้ำพรมหมดทำไมผมจะตีความนี้ไม่ออกน้ำฝนเห็นนะตุ๊กตารับพลังงานเสียงคุณหลอกหนักมากมากค่ะโอเคฮะเต็มแข็งนะโยมนะเต็มแข็งเต็มกำลังเอาไว้18นี้โอเคคุณพานุกรจบข่าวคุณธนากรนอนหลับดีค่ะโอเคครับมาดามลุงออก thank you with big นะโอเคคุณคุกกี้โอเคไขมันในเลือดอยู่แทละลายไปงานประกาศครับตอนนี้ต้องขอบคุณไทเทนแมนครับลุงหอกไม่เกี่ยวลุงหอกจะไปแล้วนะบ้านใครใครพรุ่งนี้ประกอบชีพตามปกติเด้อขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้และเดี๋ยวขอแล้วพอผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากๆจริงบอกให้ทราบตรงๆเพราะว่าผมจะเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมากนะครับแต่ผมไม่แสดงท่าทีด้านการเมืองให้เฉยหรอกครับ
ยังไม่ถึงเวลาแสดงว่าไปด้วยนะนะฤาษีวานทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกคราวที่เดินจะน้ำบอกอากาศนะฮะขอให้พระราชพานะของพระศรีเมตไตรเขาจะทำงานของเขาเองเขาจะทำของเขาเองอย่าวอรี่อย่าวิตกกังวลนะนะดีเขาจะพักประคองไม่ดีเขาจะสลายแน่นอนแน่นอนนะยืนยันไม่เปลี่ยนคำพูดนะเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอ้และอามิตาพุทธ thank you with me จบข่าวครับผม